เซตเนี่ยถ้าชิงเด้งนะครับมีซับบีลิสแตนที่1525 1530 1533นะฮะถ้าชิงลงเนี่ยไม่ชัดอย่าเพิ่งชิงกระทำซื้อเลยนะครับแต่ไปดูเอาว่าลงได้เท่าไหร่ก่อนโดยถ้าลงมาที่1525เนี่ยไอ้ตัวเจ้า1520ถึง25จะเป็นรีสแตนสำคัญนะครับที่ไม่น่าจะผ่านง่ายแต่ว่าเซตเนี่ยการที่ลงมา1519 1520นะครับแล้วผมไปบอกว่าต้องไม่ต่ำกว่า1519เนี่ยนะบังเอิญมันก็ลงมา1520นะครับแล้วดีดเนี่ยในทางเทคนิคของผมนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในทางเทคนิคผมเนี่ยผมถือว่ามันเป็นรีบาวด์โชเดอร์ขวาที่ได้ไม่เกิน1539นะครับแต่ก็เก่งเหลือเกินนะครับไปแตะ1540ขอจุดหนึ่งได้พอขอจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในสายตาผมเนี่ยมันกลับมาเป็นดิวโททันทีนะครับทีนี้ถ้าเราไปซูมใน15นาทีนะเราจะพบว่าอันเนี้ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะหลายคนเขาก็รู้วิธีนี้นะคุณคุณนินาฟังเล่นๆแล้วกันนะครับไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรคือหลังจากดับเบิลเช็คไม่มีค่าผมไม่ใช้คำว่าคอนเฟิร์มนะผมใช้คำว่าไม่มีค่าเพิ่มป๊อปเราจะพบว่าขึ้นระดับนาทีเนี่ยโลว์ว่าโลลงมาจน1518ซะอย่างนั้นนะครับหมายความว่าไอ้ที่ขึ้นมา1540เนี่ยกลืนน้ำลายตัวเองไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่ากลืนน้ำลายตัวเองหมายความว่าไม่มีซิกนิฟิแคนซ์ของการที่จะเป็นโพซิทีฟอีกต่อไปนะครับและส่งผลยังไงส่งผลให้กรณีที่1 นะครับสมมติว่ารีบเด้งเลยนะครับที่1518 17 16นะ15 16 17 18เนี่ยรีบเด้งเลยเนี่ยก็ให้คาดว่าอยู่ในชันแนลเดิมนะครับคือชันแนลกว้างคือ1538นะฮะไม่เกิน1538นะครับแต่ว่าถามว่าเอาทีนี้คุณนินาพูดเมื่อกี้นะถ้าไม่ใช่1516ละเกิดมันลงมาลึกกว่านั้นนะครับ1517 16 17 18เนี่ยแล้วเด้งเนี่ยให้คาดว่าไม่เกินแนวที่ผมสร้างเมาส์อยู่เนี่ยคือ1538อย่างมากนะครับแล้วถามว่าอย่างน้อยได้เท่าไหร่อ่ะก่อนที่จะพูดไปถึงชอยนั้นผมให้ชอยน้อยๆก่อนนะครับว่าเพราะนั้นเวลาเด้งขึ้นมาชิงเด้งขึ้นมาเนี่ย1525 1529ถึง30นะครับแล้วก็1532 33ได้แค่นี้มากกว่าชอยที่1คือไซด์เวย์อยู่ในกรอบเก่านะครับซึ่งมีโอกาสในสายตาผมนะมีโอกาส40หรือ 35% นะครับแต่ว่า 60% เนี่ยไม่ใช่ไซด์เวย์นะคือลงมาที่1505บวกลบบวกลบคือ1จุดเลยนะ1505 1504 1506นะแล้วอาจจะดีดแต่พอมาถึงตรงเนี้ยไอ้1518 19กับ1525กลายเป็นแนวใหญ่ละนะครับภาพที่ผมกำลังส่งเมาส์ก็กลายเป็นแนวเฉียงลงแบบนี้นะคือเป็น higher lower high อ่ะนะ lower high ละไม่ได้อยู่ในชันแนลที่เป็นไซด์เวย์อย่างนี้นะครับไม่ได้อยู่ในแนวระดับแต่เป็นแนวโลว์ว่าไฮนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังแนวนี้ประมาณ55-60% นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยทั้ง2อย่างเกิดแล้วน่าเล่นไหมคำตอบถ้าพูดแบบไม่เอาใจใครนะครับคือมันก็จนป่าเนี้ยนะไม่รู้กี่เดือนไปแล้วก็ยังไม่น่าสนใจอยู่ดีเซตเนี่ยถ้าชิงเด้งนะครับมีซับบีลิสแตนที่1525 1530 1533นะ3233นะครับนะทีนี้ถ้าชิงลงเนี่ยไม่ชัดอย่าเพิ่งชิงกระทำซื้อเลยนะครับแต่ไปดูเอาว่าลงได้เท่าไหร่ก่อนโดยถ้าลงมาที่1505เนี่ยไอ้ตัวเจ้า1520ถึง25จะเป็นรีสแตนซ์สำคัญนะครับที่ไม่น่าจะผ่านง่ายแต่ว่าถ้ากล้าลงมา1490เลยเนี่ยนะฮะมันจะเหลือ most pop peak แค่1505กับ1518ในระยะเป็นเดือนนะครับนะบางท่านเนี่ยใช้วิธีนี้เลยนะครับคือที่ลงมาเนี่ยเอา1560เป็นขาที่ลงมาที่1518 19 20เนี่ยเป็นขา1นะครับแล้วขึ้นไป1540เป็น2นะครับพูดง่ายๆนับลงมาให้เป็นตะขาบ5ขาเป็นอย่างน้อยค่ะนะครับตอนนี้ก็ถือว่า1 2ละกำลังลง3อยู่ก็ได้นะฮะแช่งอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนั้นคือแบบเร็วสุดนะครับเพราะนั้นสรุปความก็คือรอไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เราก็รออะไรต่ออะไรกันอยู่นะครับ